Barney and Annie smelled like cinnamon. His cloak was covered with stars and moons, and he waved his wand and sang wizardly tunes like Abracadabra, please and thank you, Alakazam and Alakazam. สวัสดีค่ะเป็นฟินนี่เดอะเชฟนะคะวันนี้นะคะจะมาสอนแต่งหน้าคัพเค้กแบบง่ายๆกันค่ะวันนี้นะคะที่เลือกใช้ก็จะเป็นนี่เลยค่ะเค้กวานิลานะคะจะเป็นวานิลาชิฟฟ่อนคัพเค้กค่ะต่อมานะคะการแต่งหน้าคัพเค้กที่สำคัญเนี่ยก็จะมีอยู่2ส่วนด้วยกัน1คือเป็นฟรอสติ้งนะคะจะเป็นครีมแต่งหน้าคัพเค้กค่ะวันนี้ฟินใช้เป็นครีมชีสฟรอสติ้งสีขาวค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นตัวส่วนที่เดคอเรทคัพเค้กหรือว่าทำให้คัพเค้กมีความสวยงามน่ารับประทานมากขึ้นนะคะอันนี้เราจะเรียกว่าสปริงเกิลส์ค่ะจะมีเป็นน้ำตาลนะคะสีสันสดใสหน้าตาแบบนี้ค่ะก็มีให้เลือกหลากหลายประเภทนะคะจะมีทั้งรูปดาวรูปกลมๆรูปหัวใจนะคะแต่นอกจากตัวสปริงเกิลที่เป็นน้ำตาลแล้วเนี่ยตัวคัพเค้กเนี่ยก็ยังสามารถตกแต่งได้เพิ่มเติมนะคะด้วยตัวแยมผลไม้นะคะหรือไม่ก็ผลไม้สดก็ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวมาเริ่มทำกันเลยดีกว่านะคะวันนี้นะก็การแต่งหน้าคัพเค้กนะคะส่วนที่สำคัญคือการคอนโทรลค่ะเราจะคอนโทรลตัวครีมบีบนะคะหรืออันนี้เรียกว่าไฟปิ้งแบกนะคะเวลาบีบเนี่ยก็จะบีบจากบนลงล่างค่ะแล้วก็คอนโทรลที่ข้อมือนะคะคนที่เพิ่งฝึกหัดบีบเนี่ยก็อาจจะบีบเบี้ยวเล็กน้อยนะคะไม่ต้องตกใจอันนี้ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนค่ะโอเคจะโชว์ให้ดูหนึ่งลูกนะคะวางไปตรงๆแบบนี้แล้วก็บีบลงไปนะคะบีบจากบนลงล่างค่ะ The king was Leroy, his queen was June. He chewed bubblegum and watched cartoons. His crown wobbled on top of his bald head, and he waved his arms and gave orders from his bed. Like Abracadabra, please and thank you. ขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือขั้นตอนการตกแต่งด้วยสปริงเกิลส์นั่นเองสปริงเกิลส์นะคะวันนี้ก็เริ่มมาหลากหลายรูปแบบมีทั้งเป็นแบบสโนว์เฟลกนะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วก็มีหัวใจนะคะแล้วก็มีรูปดาวนี้ค่ะแล้วก็มีเป็นรูปมุกหลากสีนะคะวิธีการตกแต่งนะคะก็ใช้หลักว่า less is more คือว่าไม่ต้องใส่อะไรเยอะมากจริงๆตัวคัพเค้กเนี่ยมันน่ารักอยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยตกแต่งพอประมาณก็พอค่ะอย่างนี้ก็จะน่าจะโรยสลับสีแค่นี้ก็ดูน่ารักแล้วเห็นไหมคะโอเค Alakazam Alakazee Criss-cross Applesauce Hachoo Bless you